ข้าใกล้เทศกาลวันแม่ของประเทศไทยเข้ามาทุกวันทุกวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญมากๆที่ลูกๆหลายคนรอคอยบอกว่าจะต้องมีของหรือมีขนมอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแม่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาก็เลยทำตัวเป็นลูกตัวอย่างให้คุณแม่ทำขนมให้เรากินค่ะขนมของเราวันนี้เนี่ยเป็นเค้กลิ้นจี่สำหรับนานาคิดถึงอาจารย์เมย์จะคิดถึงชิฟฟ่อนสถานโลกเพราะว่าเนื้อเค้กชิฟฟ่อนของคุณแม่เนี่ยกดลงไปจะมีสปริงที่ดีมากและทุกครั้งที่คุณแม่ทำจะอร่อยทุกครั้งขั้นตอนแรกของเราคือเราต้องเตรียมส่วนผสมที่มีไขมันให้เสร็จก่อนความหวานที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงขอบคุณนะคะเค้กชิฟฟ่อนนะคะส่วนมากจะนิยมใช้น้ำมันค่ะน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นน้ำมันคุณภาพเลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตอีกหนึ่งส่วนผสมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยกับชิฟฟ่อนเค้กสูตรนี้เราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะชิฟฟ่อนสูตรนี้ใส่กะทิด้วยกลิ่นจะหอมยิ่งขึ้นจะมันมันนวลๆอยากให้คุณลองเอาสูตรไปทำกันเลยล่ะจากนั้นใส่สีผสมอาหารค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นสีชมพูสีชมพูจริงๆแล้วลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่กลิ่นของเขาว่าจะบางมากๆแล้วยิ่งเราเอาเค้กของเราไปอบเนี่ยไปโดนความร้อนกลิ่นที่เป็นกลิ่นธรรมชาติอาจจะน้อยจนแทบไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เบเกอรี่ของคุณมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นใส่กลิ่นลงไปนิดนึงค่ะไข่แดง8ฟองเมื่อพูดถึงเค้กนะคะเราก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กค่ะแป้งเค้กตราลิบบิ้นคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูตรงนี้มีคำว่า TFM แล้วก็มีโลโก้ลิบบิ้นตรงนี้นะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงนะคะและผงฟูค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือวิธีการคนง่ายๆเอามือข้างนึงจับอ่างผสมไว้แล้วก็ตะกร้อมือคนขั้นตอนนี้ไม่ต้องระวังเรื่องฟองอากาศไม่ต้องระวังอะไรทั้งนั้นมันมีเค้กเราสีสดใสขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวมาพอเราเจอไข่ขาวเขาก็สีก็ลดลงคุณอย่าตกใจเรื่องสี เพราะว่าเดี๋ยวโดนไข่ขาวที่ตีฟูสีจะอ่อนลง1สเต็ปก็สามารถคนแล้วปล่อยอ่างนี้ได้มั้ยอ๋อไม่ได้หาเรื่องโอเคสมผสมเนียนก็พักได้เลยพักคือไปนั่งเลยนะไม่ได้ได้แบบนี้เสร็จแล้วโอเคพักส่วนผสมไว้เราก็ไข่ขาวใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ครีมมอคคาท่าตีสปีดแรงสูงสุด30วิเสร็จแล้วถึงจะใส่น้ำตาลลงไปโอเคเขาเริ่มข้นแล้วนะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปตั้งยอดไหมดูยังไงว่าตั้งยอดได้ที่ดีแล้วเขาไม่ยุบลงมามันมีต้องเต้นด้วยแล้วฟองก็จะยังโอ้มาแค่มือโอ้ยไม่เต้นสุขสันต์วันแม่หน่อยเหรอคนที่เต้นก็ต้องเป็นลูกนะโอ้แย่เลยนะเวลาเราคนเท่าไหร่เขาก็เนียนอันนี้คือใช้ได้เอาหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปขั้นตอนนี้เอามือจับอ่างผสมใช้ตะกร้อมือหมุนแบบนี้ค่ะคุณจะสังเกตเลยว่าเนื้อของเค้กเราอ่ะพองขึ้นมามีอากาศเข้าไปอยู่เยอะขึ้นแล้วสีจะซอฟต์ลงแบบหวานเลยอ่ะเขาเป็นสุดยอดนักทำเบเกอรี่มืออาชีพจริงๆเพราะถ้าเป็นนา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 จะกังวลใจแล้วว่า2อ่างจะเท่ากันไหมขั้นตอนนี้จำเป็นเพื่อที่ให้เค้กขึ้นเสมอกันแล้วก็สุกเท่ากันทั้งถาดค่ะห้ามปาดนานยิ่งนานยิ่งฟองอากาศจะยิ่งมา
เดี๋ยวมาลืมค่ะจะชอบทำงานหลักของนานาตั้งแต่เล็กจนโต คือการกรีดขอบถาดและการเคาะพิมพ์ก่อนอบแต่ระมัดระวังว่าเวลาเคาะให้ดูพื้นด้วยว่าพื้นมันปลอดภัยแล้วก็อย่าเคาะแรงนะคะเพราะว่าคนทำจะหงุดหงิดทำไมต้องเคาะแรงขนาดนี้ โต๊ะชั้นพังหมดทำยังไงเดี๋ยวเราจะเอาตัวลิ้นจี่สดของเราเนี่ยนะคะมาแช่ในน้ำเชื่อมเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยรัดสวยแล้วก็สามารถเอามาใช้แต่งเค้กได้ค่ะวันนี้นะคะเราใช้เนื้อลิ้นจี่ของเราที่เป็นลิ้นจี่สดใส่ลงไปจากนั้นนะคะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปเลยเอาช้อนเคล้าส่วนผสมของเราเบาๆให้พอเข้ากันแค่นี้จากนั้นนำเข้าแช่ตู้เย็นข้ามคืนแล้วถึงเอาเนื้อลิ้นจี่อันนี้มาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดสำหรับสอดไส้เค้กของเรากันนะคะแน่นอนค่ะคัสตาร์ดของเราวันนี้เริ่มจากน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตามด้วยนมสดอันนี้คนให้เข้ากันก่อนระหว่างรอส่วนผสมนมของเรานะคะเรามาเตรียมส่วนผสมไข่แป้งข้าวโพดไข่แดงนะคะวานิลาผงและนมสดค่ะเราใส่ส่วนผสมตรงนี้คนให้เข้ากันขอบนมตรงนี้เริ่มเดือดแล้วเราจะใส่ส่วนผสมไข่แดงกับแป้งข้าวโพดลงไปเอาเนยสดใส่มาเลยเนยสดนะคะโอเคเนียนขนาดนี้พอละเอาคัสตาร์ดนะผสมวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วใส่เข้าไปตะล่อมเราจะเอาเนื้อคัสตาร์ดตัวนี้ของเรานะคะมาสอดไส้เค้กวันแม่ของเรากันนำเค้กออกจากเตาอบนะคะจากนั้นเอาคัตเตอร์ทรงกลมค่ะกดเค้กเป็นทรงตามต้องการวันนี้เราใช้คัตเตอร์ทรงกลมเพราะต้องการเค้กเป็นชิ้นกลมๆนะคะจากนั้นในเนื้อเค้กของเราต้องการสอดไส้ครีมคัสตาร์ดเยอะๆชั้นที่2เอาพิมพ์ทรงกลมขนาดเล็กหน่อยคือคัตเตอร์ตัวเล็กกว่านะคะกดลงไปเพื่อให้ตรงกลางมีรูค่ะคุณแม่บอกว่าเบาๆบีบวงกลม1วงใช่ไหมคะคุณแม่คะถ้าจะเอาเข้าไปอีกก็ได้เอาอีกชั้นนึงก็ได้เค้กวันแม่เพราะเป็นคุณแม่สั่งได้เป็นไรชั้นที่เรากดไว้ประกบลงไปบีบครีมเข้าไปตรงกลางให้เสมอโอเคเอาลิ้นจี่ติดเข้าไปตกแต่งก็จะมีดอกมะลิใส่ข้างๆเอาล่ะแต่งดอกมะลิอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะคะกินได้เพราะว่าเป็นไอซิ่งคือน้ำตาลนั่นเองทะดาสุขสันต์วันแม่ด้วยเค้กวันแม่ของเราสองคนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมก่อนจากกันอาจารย์เมย์มีอะไรอยากบอกไหมสุขสันต์วันแม่นะขอให้คุณแม่ทุกท่านแข็งแรงนะมีความสุขเยอะๆขอให้คุณแม่ทุกท่านแข็งแรงมีความสุขเยอะๆมีแรงเยอะๆจะได้ทำขนมอร่อยๆให้ลูกกินกลับมาพบกับความอบอุ่นและความอร่อยแบบนี้ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกสัปดาห์นะคะในวันอะไรนะวันพฤหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาคงต้องขอตัวไปเป็นลูกที่ดีก่อนเพราะว่าเค้กลิ้นจี่อยู่เต็มตู้เย็นเลยต้องช่วยจัดการค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดใครก็ตามอยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังหรืออยากได้สูตรอาหารเยอะมากๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถติดตามชมได้ค่ะทางช่อง Channel YouTube นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆอย่างแตงโมมาร์การิต้ามาฝากกันครับยิ่งแช่นานมันก็จะยิ่งรัดนะคุณผู้ชมนะได้แล้วโอเคด้านนี้สวยค่ะเราจะเอาด้านนี้ใส่ไส้